17อ่ะอายุโคตรยืนเลยอ่ะ97อ่ะไอ้นิกเล่น1ใน3ของยายก็พอแล้วจริงๆอ่ะไม่ต้องอยู่นานหรอกกายน่ารักใช่วันก่อนไปถ่ายรายการมาแล้วแบบหน้าแบบแพ้หมดเลยอ่ะดูดิหน้าขึ้นแบบเป็นผื่นๆเนี่ยไปทำพิธีกร The Mask อีกเมื่อไหร่ครับผมหรือว่าน้องกายครับถ้าเกิดอยากให้ผมไปรีบไปถล่มในเวิร์กพอยท์ครับบอกว่าเออพี่มะตูมไปยับเลยบอกช่วงไลฟ์เนี่ยให้เอาน้าไป บอกให้น้าไปไปยับพวกข้างในให้หน่อยเร็วตัวเองบอกเราว่างมากเลยอ่ะ ก็อย่าไปถูมันสินี่เราพยายามแบบไม่ทาครีมไม่ทาอะไรนะอย่าจ้องกล้องสิเราไหมใช่ไหมจ้องแล้วไง ไม่แคร์ตีนกาตัวเองเลยเนี่ยเป็นนั่งโอ้ไม่ได้นี่ไปนั่งด้วยกันเดี๋ยวเรากลัวจะไปขี่เขาเลยตายแล้วหยอดแรงตลอดเลยเขาหยอดมาแรงเราก็รับแรงตลอดเลยครับตายแล้วเฮ้ยโอ้ยมาอยู่กับตัวเราจริงได้ป่ะได้สิแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเลยมารับสายโทรศัพท์ปั๊บมาแล้วสวัสดีครับมีมเสียงเรียกเข้าโคตรปวดประสาทได้ยินด้วยเหรอมาอยู่กับเราหล่อชีวิตได้ป่ะมาแล้วอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเราดูแลกันทั้งชีวิตก็ได้ทำไมทุกคนต้องเกลียดเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์เราด้วยอ่ะนิวสามมาจากเดดพูลนะเว้ยไอ้ผู้ชายเฮงซวยอ้าวยังไม่ทันเลยที่รักเธออย่าเพิ่งนอกใจเอ้ยอย่าเพิ่งร้อนใจสิคะรักติดไซเรนนะเว้ยพี่หอมแอลพี่น้ารายการ เราไม่ทนแล้วใจเย็นที่รักเดี๋ยวเรางอนะฮะจะเลี้ยงแต่ขนรักแห้งขึ้นไปเลยให้ทางมัน เล่นใหญ่อ่ะเธออ่ะเดี๋ยวเถอะจับหยิกหัวนมเลยฮะจับหญิงหัวนมเลยดีไหมนี่นั่งดู RCS อยู่เป็นพ่อชิมอนเถอะงั้นถ้าเราเป็นพ่อชิมอนตอนนี้ให้มะตูมเป็นแม่นะอ้าวเออมันกลับกล้องได้เนี่ยรังเลียงเพลงอยู่พยายามมาทำให้มันคอร์ดเฟดทุกเพลงอืมลืมโกนหนวดหนวดล้อมแหลมอะหนูล้มแดมเนี่ยไว้สีคอตลกคำพูดทำไมอ่ะเรียนขนได้แข้งไงไม่ดีเหรอเฮ้ยลืมเฟดเพลงว่ะแป๊บนึงนะไม่ได้ยังบอกต่างชาติไปเลยนี่หว่าแล้วนึกว่าเป็นที่เมืองไทยอย่างเดียวไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจหายงอนเนาะตัวเองเนาะโอ้ยทำไมมันเข้าไม่สวยเลยวะนี่พี่มะตูมเชื่อไหมผมอ่ะเคยดูพี่อ่ะนะตั้งแต่ตอนที่ทำกบเลยนะเว้ยผมดูตั้งแต่มัธยมเอาจริงๆว่าแล้วผมยังเคยฟังพี่โทรไปเล่าเรื่องผีเกี่ยวกับโรงแรมให้เดอะช็อกป่ะฮะที่รักใช่ป่ะเล่าเรื่องผีว่า
ปเจอเข้าไปในโรงแรมอ่ะแล้วอีกวันนึงหรืออะไรสักอย่างแล้วมันหายไปเลยอ่ะมันกลายเป็นป่าเราจําได้เรื่องนี้นานมากเรายังจําได้อยู่เลยใช่ไหมใช่ไหมเจนเข้ามาเห็นคนแถเอ้ยก็บอกแล้วไงเราไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้หลายใจถ้าแบ่งให้เท่าๆกันแล้วหนักมากเฮ้ยเราจำได้เราเคยฟังเฮ้ยวันนี้เปิดภาวนาด้วยเล่นเกมหน้าใหม่หนึ่งใหม่วันนี้ไม่มีลูกค้าเด้อ no มาถึงอะไรไม่มีลูกค้าไม่มีไม่มี PR อะไรพิเศษใช่ไหมใช่ลบ2ลบ 3.7 จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวจีบเราเนี่ยจำเรื่องเราได้เสมอไอ้เจ้าว่า กูฟังในคุมโปงคืออะไรวะคุมโปงคืออะไรอ่ะไม่อันนี้ฟังให้เดี๋ยวช็อกมั้งนานมากแล้วตั้งแต่เขาเล่าว่าเขาไปกับแฟนอะใช่ป่ะแฟนคนไหนไม่ใช่เราเนี่ย เข้ากันป่ะไม่ต้องเนาะดูได้เนาะอ๋อไอ้ศาสตร์เพลงนี้มันนี่นี่วะมีอินโทรที่เป็นคนแนวเลยหัวแนวจริงจริงอะอยากตัดอินโทรแม่งทิ้งเลยเฮ้ยนะมันนี่เกสโนวาใช่ป่ะเลิกไปแล้วใช่เปล่าฝากจุดแดงไปให้แล้วก็อ่ะอันนั้นไม่เลี่ยนฝากจุดแดงใต้เพลงให้หน่อยสภาวะไร้น้ำหนักเมื่อวานไปดูช่องโยคะมาบอกให้เรายืดคอเว้ยแบบเงี้ยยังไงวะทำยังไงวะอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยใช่ป่ะมันจะมีทั้งหมด8ทิศอ่ะยืดหน้ายืดหลังใช่แล้วทำอย่างเงี้ยเงี้ยยกแขนลงเงี้ยโอ้ยดังกลั่นเลยทำอย่างงี้ทุกวันวันละประมาณ40ครั้งประมาณ 4-5 เซตเนี่ยยกแขนลงแล้วก็ดันลงฮะมาทำให้อาการออฟฟิศซินโดรมหายเมื่อวานเราลองดูแล้วดีขึ้นจริงๆเพราะว่าเราปวดร้าวเหนือตรงเนี้ยร้าวไปถึงหลังไว้นานมั้ยไม่มีกางเกงได้ตัวนี้ได้ไม่ต้องใส่อะไรกลับแต่ผมมีกางเกง H&M นะกางเกงขายาวใส่กลับได้นะไม่ได้ที่ผมต้องไปยิมนะพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้เห็นไหมมีแต่คนมาชวนไปว่ายน้ำเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยมันตึงเขาบอกว่าถ้าเกิดทำได้วันละเซตแล้วมัน60ครั้งอ่ะเดี๋ยวโอเคเนี่ยดัดลั่นอะไรนะแก้ผ้าอ๋อยกขึ้นมาเอาลงตึงข้างหลังเนี่ยมานวดให้หน่อยหนึ่งนวดไม่ได้เหยียบให้ก็ได้เนี่ยขึ้นเป็นเส้นเลยเนี่ยที่เราถ่ายละครจบไปกับ3เดือนแล้วยังไม่ออนเนี่ยวะสวัสดีแต้วด้วยนะครับสวัสดีพี่โหน่งเด้อเรานวดเป็นนะไม่เชื่อถ้าไม่มีสูตรอะนวดดีนวดดีแถมโบนัสมาเลยขอให้แรงๆเลยพี่รักหนูไหมจะให้รักแบบไหนล่ะคะพี่มะตูนนวดหรือนาบพี่มะตูนต้องนวดแต่เราต้องนาบแบบ B2B ฮะคอร์ส VIP เฮ้ยเมื่อกี้เราโทรไปคุยกับพี่ชายเราพี่ยงอะพี่ยงแฟนลาลาเบลเฮ้ยสงสารเขาอะนี่เปลี่ยนเรื่องอย่างไวเลยแต่แบบเมื่อกี้เราแค่คุยกับเขามันไม่ถึงนาทีด้วยคุยแล้วแบบเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยเขาแบบ
เฮ้ยคือฟังปุ๊บอ่ะคนที่เคยมันสนุกด้วยกันและสนิทกันไงเคยทาวเขาเคยเป็นผู้ช่วยดีเจเราแล้วแบบเราได้ยินเสียงเขาเรารู้เลยว่าเฮ้ยมันเจ็บปวดมากๆอะไรเงี้ยพี่นะหนูว่าพี่น่ารักไปแล้วจริงเปล่าเอาเท่าไหร่เดี๋ยวจ่ายให้เบาเดี๋ยวตาแดงคันตาจริงไม่ได้คันตาผมเข้าตาเดี๋ยวเราไปก่อนนะเดี๋ยวเราต้องไปทำเพลงคอร์สก่อนเดี๋ยวไม่เสร็จนี่คือเพลงประจำชั่วโมงนี้นะจ๊ะเก็บซ่อนเจอกันนะทุกคนที่รักไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายตั้งใจทำงานล่ะทุกคนเลยบ๊ายบายครับเจอกันพี่ประตูม